อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะออกมาแต่เช้ามืดเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะพาไปที่ไหนนะคะอย่างแน่นอนเราจะพาชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ในเมืองของเรานะมาดูการปั่นจักรยานแต่เช้ามืดนะคะอย่างแน่นอนช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะอันนี้ในหมู่บ้านของเราก็จะมีไฟดาวประดับตกแต่งตามซอยในเมืองของเราในหมู่บ้านของเรานะวันนี้ปั่นจักรยานออกมาแต่เช้านึกภาพดูรีบมากเดี๋ยวไปดูสิว่าวันนี้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีงานพิเศษไปช่วยคุณยายเดี๋ยวมาดูว่าได้ของอะไรมาสำหรับเรียกว่าเทศกาลที่ดีเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีของขวัญจากบ้านคุณยายให้เราด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันได้สตังค์แล้วก็ได้ของขวัญอะไรบ้างโอ้โหนี่ก็รีบปั่นนะมันจะบอกให้ว่ามันทั้งมืดแล้วก็ยังไม่มีผู้คนนะหนาวด้วยแล้วก็จะมีฝนตกเล็กน้อยแล้วก็อุณหภูมิติดลบนะนี่เป็นอะไรที่แบบว่าจะรีบไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนเนี่ยเมืองบ้านที่เราอยู่ก็จะเป็นโซนของหมู่บ้านเก่านะทุกคนเพราะฉะนั้นบ้านก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆแล้วก็ทางแคบๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีความกว้างที่เราจะแบบถ้ามีรถสวนนี่ก็คือเราก็ต้องจอดแล้วก็รอนะตรงนี้ก็จะมีดาวประดับในเมืองของเราในหมู่บ้านของเรานะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะวันนี้รีบนะคุณแม่ที่ไม่ชอบทำกับข้าวนะวันนี้จะต้องรีบดิ่งมาที่ตรงนี้ก็คือในอำเภอของเรานะตรงด้านหน้าก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอในเมืองพลังสตัดของเราแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นโบสถ์ของคาทอลิกนั่นเองนะซึ่งอย่างแน่นอนอยู่กลางสี่แยกใหญ่ของหมู่บ้านนะมีการปรับปรุงนะตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้างนะรถบูธรถประจำทางเลยไปวิ่งตรงหน้าบ้านของเรานั่นเองนะเพราะว่าตรงนี้มีการก่อสร้างที่ต้องใช้เวลานานนะอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในหมู่บ้านของเราในเมืองพลังสตัดอันนี้ยังไม่เสร็จนะด้านในโบสถ์ก็สวยมากๆเลยนะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้คุณแม่มาแต่เช้านี่ร้านขนมปังเบเกอรี่ของเรานั่นเองนะเพราะว่าอะไรวันนี้นะคะที่โรงเรียนของลูกชายเขามีการจัดเลี้ยงอาหารเช้าก่อนที่จะไปโบสถ์เนาะคุณแม่แต่ละคนก็จะมีอาหารห่อไปให้ลูกแล้วก็ว่าใครจะเอาผลไม้หรือจะเป็นขนมปังหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นช่วงอาหารเช้าเนาะอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรนะชีสสลัดต่างๆเนาะนมน้ำผลไม้ต่างๆให้ลูกเอาไปที่โรงเรียนวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะคุณแม่จะมาซื้อขนมปังเรียกว่าขนมปังรวมมิตรแล้วก็เสเปรสที่เป็นแบบเหมือนกลมๆแล้วก็จะมีเกลืออยู่ข้างบนนะเพราะว่าอะไรร้านเนี่ยเป็นร้านชื่อร้านเกสแล้วแต่เราจะออกเสียงนะเปิดใหม่ในเมืองของเราในหมู่บ้านของเราแล้วก็จะมีบัตรส่วนลดนะคุณแม่ก็จะต้องรีบเอาส่วนลดมาใช้แล้วก็เตรียมเงินให้พอดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหนึ่งเราก็จะถ่ายด้วยต้องหยิบโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นพุกกี้ก็จะเอาสตังค์เหรียญมาที่แบบพอดีเนาะแล้วร้านนี้เขามีขนมปังเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีแบบลูกชายชอบเนี่ยซ้ายมือเนี่ยอันนี้ลูกชายชอบมากเบอรีน่าใส่ข้างในก็จะเป็นอะไรนะเคียเชอร์อยู่ด้านในเนาะจะแบบสตรอเบอรี่อร่อยๆอย่างนี้นะคะสตรอเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็จะมีแบบใส่ไส้แอปเปิลเนาะมันก็จะบอกให้ว่าขนมปังก็อลานตระการตามากมายนะ
วันนี้คุณแม่ก็เลยต้องรีบออกมาแต่เช้าตรู่ก่อนที่จะไปทำงานเนาะก็ต้องมาเตรียมอาหารให้กับลูกไปที่โรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะต้องค่อยไปทำงานอีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศในเมืองของเรานะช่วงเช้าตรู่มันจะมีสภาพบรรยากาศอย่างไรนะคะขนมปังที่นี่เขาก็น่าทานมากๆเลยนะเขาก็จะทำสดใหม่ทุกวันเนาะนี่เราก็ได้มาซื้อมา4เซตนะคะก็ได้เต็มรถจักรยานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เรียกว่าชมสภาพอากาศแล้วก็ชีวิตจริงของสาวไทยในต่างแดนนะคะการใช้ชีวิตที่ขึ้นชื่อว่ามาดามเมียฝรั่งเนาะอันนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะมีวิถีชีวิตกิจกรรมประจำวันกิจวัตรประจำวันแล้วก็งานต่างๆที่เราจะสามารถทำได้เนาะก็เรียกว่าแชร์ว่าเผื่อใครจะมาอยู่รัฐไหนแล้วก็เมืองไหนคุณก็จะได้รู้ช่องทางแล้วก็เลือกถูกตัดสินใจได้ง่ายกับคู่ชีวิตของคุณนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็เผื่อใครหลายๆคนอยากจะมาอยู่ในต่างแดนแล้วก็กำลังมาใช้จะมาใช้ชีวิตที่นี่นะคุณก็ดูสภาพว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่ทรหดอดทนแล้วก็ทรมานสุดๆจริงๆนะคะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้ก็เป็นช่วงของวินเทอร์นะคะหน้าหนาวนี่เราก็ปั่นไปนะคุณไม่ต้องกลัวนะจะมีใครมาฉุดเราหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเลยค่ะแล้วคิดดูมันก็มืดแบบนี้นะอันนี้เราก็เรียกว่าซื้อขนมปังเรียบร้อยกิจวัตรช่วงเช้าแล้วก็ชมปั่นจักรยานชมบรรยากาศข้างทางตรงสี่แยกใหญ่ก็จะมีดาวแบบดาวใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็คือเรียกว่าเมืองใจกลางเมืองของหมู่บ้านของเราเอามีคนปั่นจักรยานแซงหน้าเราไปด้วยเดี๋ยวเราจะฝ่าไฟแดงไหมเราก็ปั่นมานะแต่ว่าเขาแซงหน้าเราไปเนาะเดี๋ยวเราต้องตรงนี้ก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์เนาะที่เราก็ตรงนี้เป็นโบสถ์ที่ลูกชายต้องมาเข้าโบสถ์ตรงนี้นะที่โรงเรียนของเราเนาะนี่เราก็จะรีบปั่นนะเดี๋ยวโดนฉุดนะตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกใหญ่ที่รถเมย์วิ่งผ่านแล้วมันก็จะเลี้ยวเข้าไปในบ้านของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นการชมบรรยากาศตอนกลางคืนในเมืองเล็กๆที่เราอยู่นั่นเองนะคะก็มีสภาพชีวิตการเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็เป็นโซนบ้านที่แบบเป็นบ้านเดี่ยวเนาะเป็นบ้านเดี่ยวที่ด้านซ้ายมือเห็นไหมมันจะไม่ติดกันนะมันจะเป็นบ้านแล้วก็มีบริเวณด้านขวามือนี่เป็นบ้านที่ติดกันเลยนะคะปูนมันจะติดกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะบ้านของเราก็คือสีม่วงนั่นเองนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาต่อ EP 2นะวันนี้คลิปนี้เราก็ได้แค่มาซื้อขนมปังแล้วก็ชมสภาพแวดล้อมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ